พร้อมไหมเอาล่ะสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มาล่าท้าผีอีกแล้วนะที่นี่นะโรงแรมล้างที่มีประวัติประมาณ50กว่าปีนะเขาบอกกันว่าเฮี้ยนมากเลยไปเราไปลุยกันเลยดีกว่าทั้งสองซีนที่หนึ่งแล้วเราจะไอ้ตัวนี้แล้วกูตายอีกแล้วกูตายไปแล้วทุกคนเชื่อชิบหายละอย่างนี้ชิบหายละมาทุกคนมาดูนั่นนี่ตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้ว่ามันจะยิงได้หรือเปล่าวะอยู่ตรงนั้นน่ะดูนั่นดิดูนั่นดิดูนั่นดิอัดด้วยอัดคลิปวิดีโอด้วยเป็นหลักฐานจะไปฟ้องตำรวจไปนี่แหละศพของชาติชาติตัวกูไม่น่าเลยยังเด็กอยู่เลยแท้เอาทุกคนแบตเหลือแค่นี่เดียวเองผมจะถ้าเกิดว่าผมไม่ได้อัพโหลดนี่ก็ผมไทยกองมาแป๊บเอาแล้วจังหวะนี้นะครับผมทุกคนก็ตามผมมาได้เลยเราเจอสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่อยู่แถวๆนี่น่ะเดี๋ยวเป็นพิธีกรเองจะเข้าไปดูเข้าใกล้ตามผมมาเลยทุกคนแต่ตัวนี้เนี่ยเราต้องเงียบเข้าไว้นะเวลาเข้าใกล้มันนะเราอย่าเข้าใกล้มันมากสักเกินไปมันจะมาอ๋อมันไม่ใช่ตุ้นๆมาเงี้ยมันคือหอยแมงมันนุ่นมันมีหลายตัวเหลือเกินทุกคนเออดูสิทุกคนว่าแบบมันมีกี่ตัวน่ะโอ้โหคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมายบะกิโตไปเลยโอเคมันไม่เป็นไรมันไม่เจ็บมากเลยจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากเลยทุกคนดูสิทุกคนมันซิงกันอันไหนอันไหนพิธีกรอยู่ไหนนี่ก็จะเรียกว่าหอยทากมนุษย์ไอ้พวกตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ถ่ายไว้นะเดี๋ยวจะอธิบายโอเคพวกนี้ไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อผู้คนเท่าไหร่นะมากๆสุดพวกเขาก็แค่จะกอดเราแล้วก็โยนเราแค่นั้นเองใช่ไหมแต่กล้องใช่แล้วเขาหลับขึ้นเต็มโอ้โหมีอะไรอ๋อเราสามารถอัดแล้วก็อันนี้นะเดี๋ยวกูปิดรายการรายการผีสำหรับรายการล่าท้าผีจบเพลงกันแล้วกันนะครับกับรายการก็เอาใหม่ดิเอาใหม่อ่ะโอเคเทคทุกคนสำหรับรายการผีรายการที่มีชื่อว่ากูและฉันกูและฉันล่าท้าผีโรงงานผีล้าง50ปีขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะกูง่วงเลยเพื่อนโทษทีโอเคเอาล่ะปิดรายการตรงนี้อีกไหมอย่างสวยเลยตรงนี้โอเคสำหรับรายการผีของพวกเราล่าท้าผีในโรงแรมล้าง50ปีของรายการกูและฉันก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมเรามาดูกันว่าเราจะไปเจอผีอะไรกันบ้างนะลาด้วยลาเขาด้วยต้องปิดด้วยเหรอมึงลาเขาด้วยจังหวะนี้รายการของเรานั้นจะปิดลงอีกไม่นานรายการที่ชื่อว่าฉันและกูล่าท้าผีในโรงเรียนหรือเปล่าโรงแรมไม่ใช่เลยโรงงานในโรงงานล้างที่ปิดไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วก็จบเพียงเท่านี้แต่ก็ยังไม่จบหรือว่าจบThank you.